รอบรั้วกินได้นะครับวันนี้พามาดูต้นเครือผักไห่นะครับนี่เต็มเลยครับเยอะมากเป็นยอดเป็นอะไรเต็มอันนี้ก็กินแล้วสรรพคุณอะไรทำให้เจริญอาหารดีรสชาติมันก็จะขมๆนะครับเป็นยาพยาธิได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับจากที่ศึกษาข้อมูลคร่าวๆนะครับเราใช้ในมันแล้วแหละมากินอะไรเงี้ยน่าจะมาบดหรืออะไรไม่รู้นะครับเยอะมากครับยอดเยอะนี่เมล็ดนกมาจิกกินอะไรอ่ะมันสุกแล้วมันก็หล่นลงก็เกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆครับยิ่งหน้าฝนยิ่งเกิดง่ายเลยเต็มขมมากนะครับเนี่ยลูกสีเหลืองเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมกินต้องกินเขียวๆอันนี้มันแก่แล้วลูกมันแก่นี่ก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่มาต้มเอามาแกงอะไรเงี้ยครับแกงเสร็จหน่อไม้อร่อยดียอดเยอะเลยโลกแก่เยอะเลยช่วงเนี้ยก็ปลูกไว้อย่างละเล็กละน้อยนะครับอะไรกินไม่ต้องออกไปซื้ออะไรก็ได้ครับแต่ละวันมีเก็บรอบรั้วได้เลยนี่เยอะมากยอดยาวมาถึงตรงนี้เลยข้างๆนั้นก็มีครับดอกก็สวยอยู่เป็นดอกเหลืองๆแล้วก็เป็นแหล่งยุงเยอะนะครับเนี่ยยุงชอบมาอยู่เลยยิ่งฝนตกเปียกๆเนี่ยที่ซ่องสุมยุงลายนี่ยอดสวยๆทั้งนั้นครับเดี๋ยวเย็นนี้ว่าจะเก็บไปลวกจิ้มน้ำพริกสักหน่อยเยอะมากใครอยากเอาไปทำพันธุ์ก็ DM มาได้ครับเดี๋ยวส่งเมล็ดให้ครับแต่ปลูกง่ายครับพวกนี้เราชิมให้ดูสักใบมันเป็นรสชาติยังไงมันขมจริงเปล่าเราชิมยอดนะโอ้ขมครับแต่ก็ไม่ขมมากเหมือนไอ้ฟ้าทลายโจรหรอกไปกินได้ครับก็มันก็มีสรรพคุณรักษาโรคได้หมดนะครับพวกสมุนไพรพวกนี้นะครับรับรั้วมีประโยชน์หมดครับขึ้นมาเรื่อยถ้าไม่ตัดเนี่ยรอบเต็มบ้านแล้วเนี่ยเยอะเกินมันก็จะรกนะครับพอดีพอดีส่วนคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้ครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ